ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในชีวิตของคนเราก็คงจะมีสถานที่บางแห่งที่เป็นความทรงจำอันงดงามของเรานะคะเหมือนอย่างมิชชันนารีชาวอเมริกันเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีซึ่งมีความทรงจำที่งดงามเกี่ยวกับสยามมหานครตะวันออกค่ะที่เธอมีโอกาสเข้ามาทำงานใช้ชีวิตมีความรักมีครอบครัวอยู่ที่นี่ก่อนที่จะกลับบ้านเกิดในที่สุดแต่ถึงกระนั้นที่นี่ก็ยังคงเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเธอตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะwww.thaipbsradio.com ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้เป็นตอนที่5ของหนังสือเรื่องสยามคือบ้านของเราซึ่งเขียนจากบันทึกของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีเรียบเรียงโดยแมรี่บาลีสแตนตันซึ่งเป็นลูกสาวเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะเพราะนี่คือประวัติส่วนหนึ่งของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยตั้งแต่ครั้งยังเป็นโรงเรียนวังหลังนะคะตามชื่อสถานที่ตั้งแล้วก็วันนี้เป็นตอนที่5ซึ่งจะบอกเล่าชีวิตและการทำงานในสัปดาห์แรกของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์ซึ่งเป็นสถานภาพณขณะนั้นค่ะแม่สาวชาวอเมริกันกำลังจะเริ่มงานที่โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กผู้หญิงในประเทศสยามถ้าพร้อมแล้วติดตามฟังได้เลยค่ะบ่าย4 โมงวันอังคารมิสบรูเนอร์แต่งตัวชุดสูทผ้าฝ้ายสีน้ำตาลสวมหมวกและก็ถือร่มกันแดดเข้าชุดกันเธอเตรียมพร้อมที่จะไปออกงานสังคมที่สถานทูตอเมริกันมิสคูเปอร์มาพบกับเธอที่ท่าเรือทั้งคู่เดินขึ้นสะพานไปยังโป๊ะจอดเรือเป็นเรือสำปั้นที่โก้หรูมีที่นั่งแสนสบายพร้อมพนักพิงหลังแล้วก็เมื่อขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้วก็มีรถม้ามาจอดรอรับทันทีที่รถม้าออกวิ่งเอ็ดนาบรูเนอร์ก็ขยับตัวออกมาตรงริมที่นั่งตั้งใจจะดูวิวพระบรมมหาราชวังให้ชัดๆเต็มตาคุณฟังต้องนึกภาพนะคะว่าเธออยู่ที่วังหลังก็คือท่าน้ำวังหลังในปัจจุบันนะคะแล้วก็ข้ามฝั่งมาที่ฝั่งของแถวๆท่าช้างซึ่งเป็นฝั่งพระนครใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังรถม้าก็วิ่งออกจากถนนแคบๆเลียบไปกับกำแพงของพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วในขณะที่มาถึงทุ่งพระเมรุหรือว่าสนามหลวงเอ็ดนาบรูเนอร์ก็มองเข้าไปข้างในในขณะนั้นประตูใหญ่ทางทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังเปิดกว้างอยู่มองเข้าไปก็เห็นถนนภายในที่ประดับประดาด้วยต้นไม้ซึ่งตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆอย่างงดงามไปตลอดแนวถึงเขตพระราชฐานทั่วทั้งบริเวณประยิบประยับไปด้วยสีสันงดงามวิจิตรที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เธอต้องตะลึงลานกับภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจในขณะที่เอ็ดนาบรูเนอร์กำลังเพลิดเพลินกับภาพตรึงตาตรึงใจของพระบรมมหาราชวังมิสคูเปอร์ก็ให้ข้อมูลของบุคคลที่เธอกำลังจะไปพบคุณควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวเจ้าภาพของเราบ้างนะคะเวลานี้พนักท่านแฮมิลตันคิงเป็นผู้อาวุโสที่สุดในคณะทูตของเราที่นี่นี่เป็นเทอมที่4ของท่านแล้วค่ะท่านค่อนข้างจะโผงผางสักหน่อยแต่ก็เป็นคนที่ชอบสนุกแล้วก็เป็นมิตรทั้งชาวสยามและชาวยุโรปต่างก็รักแล้วก็นับถือท่านแล้วก็มิสซิสคิงกันทุกคนค่ะท่านมีลูกสาว3 คนนะคะเฮเลนอายุ18มารี17และคอรารี่อายุ12
มิสซิสคิงกำลังจะพาพวกแกไปสวิตเซอร์แลนด์ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อไปเข้าโรงเรียนแล้วก็พักอยู่กับป้าของพวกแกและเมื่อถึงตอนนั้นก็จะเหลือคุณเป็นหญิงสาวอเมริกันเพียงคนเดียวในกรุงเทพล่ะค่ะเอ็ดนาบรูเนอร์ฟังคำว่าหญิงสาวอเมริกันเพียงคนเดียวในกรุงเทพแหมช่างเป็นสถานภาพที่น่าอิจฉาเสียนี่กระไรมิสคูเปอร์ก็บอกต่อไปว่าในกรุงเทพนี้หรือว่าในบางกอกนี้มีหนุ่มโสดอยู่หลายคนมาจากนานาทวีปโดยเฉพาะพวกอังกฤษมีมากที่สุดส่วนหนุ่มอเมริกันมีเพียงคนเดียวก็คือเลขานุการของมิสเตอร์คิงซึ่งเป็นครูพิเศษของลูกสาวมิสเตอร์คิงด้วยแต่ว่าหนุ่มคนนั้นกำลังจะเดินทางกลับอเมริกาในเร็วๆนี้ที่นี่มีกิจกรรมหย่อนใจให้พวกหนุ่มโสดทำอยู่ไม่กี่อย่างนะคะนอกเหนือจากการไปสโมสรเล่นเทนนิสแล้วก็ดื่มเหล้ากันหลายๆคนก็ปลื้มค่ะถ้าได้มีโอกาสมาออกงานสังคมในงาน At Home ของชาวอเมริกันแต่คุณก็อย่าคิดอะไรมากไปเลยนะคะมิสบรูเนอร์พวกเขาทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่เป็นกฎเหล็กว่าเขาจะต้องครองตัวเป็นโสดตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้แต่ในกรณีของคุณเงื่อนไขนี้ไม่เข้มงวดเท่าไหร่คำว่า At Homeเริ่มจะมีความหมายมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆไปกับการที่เธอนึกวาดภาพฝันว่าเธอจะได้ไปเจอหนุ่มโสดที่หน้าหมายปองบ้างถึงแม้มิสคูเปอร์จะออกปากปรามเอาไว้แล้วว่าอย่าคิดอะไรมากแต่เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าอย่างไรซะทั้งมิสโคแล้วก็มิสคูเปอร์ก็คงจะต้องคอยจับตาดูเธอตลอดเวลาอยู่ดีในฐานะหญิงสาวอเมริกันเพียงคนเดียวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะหลังจากที่ลูกสาวของมิสเตอร์คิงซึ่งเป็นผู้อาวุโสของคณะทูตที่นี่เดินทางกลับไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วจากนั้นรถม้าก็เลี้ยวเข้าไปในซอยสกปรกที่มุ่งหน้าสู่แม่น้ำผ่านวัดร้างเล็กๆแห่งหนึ่งมิสคูเปอร์เดินนำมิสบรูเนอร์เข้าประตูบานเล็กๆของรั้วไม้เตี้ยๆสีขาวแล้วก็อ้อมสนามแบดมินตัน2สนามซึ่งกำลังมีคนเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานไปสุดมุมอีกด้านหนึ่งมิสเตอร์และมิสซิสคิงรออยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่ท่ามกลางแขกเรือเธอได้รับการแนะนำให้รู้จักในอีกครู่หนึ่งต่อมาเด็กรับใช้ในบ้านซึ่งเป็นชาวจีน2คนกำลังเสิร์ฟน้ำชาพร้อมแซนด์วิชเค้กแล้วก็ไอศกรีมเฮเลนมารีซึ่งเป็นลูกสาวของมิสครอบครัวนี้เนี่ยก็ออกมาระหว่างที่พักเซตจากการเล่นแบดมินตันแล้วก็เสนอตัวว่าจะสอนให้เอ็ดนาบรูเนอร์เนี่ยเล่นแบดมินตันด้วยมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆและฉันก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่ามิตรไมตรีในบ้านธรรมดาหลังนี้มีความหมายมากเพียงไรสำหรับหลายๆคนที่จากบ้านมาอยู่ในดินแดนตะวันออกอันแสนจะห่างไกลเช่นนี้วันต่อมาเมื่อมิสบรูเนอร์นั่งรถแครี่กลับเข้าไปในเมืองอีกครั้งหนึ่งเส้นทางถูกปิดกั้นเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะรถริกชอร์หรือว่ารถลากหรือว่ารถเจ๊ก2คันชนกันทำให้ผู้โดยสารหญิงหกเขมรลงมาคลุกฝุ่นพร้อมกับข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดรถชนนะคะรถชนสมัยนั้นรถลากชนกันข้าวของก็หล่นเกลื่อนกระจัดกระจายมีกะหล่ำปลีแตงถั่วฝักยาวมีปลาที่ดิ้นกระเดวแต่ผู้โดยสารหญิงไม่ได้แสดงอาการเดือดร้อนอะไรเลยต่างลุกขึ้นพันผ้าแถบแล้วก็ขมวดผ้านุ่งสมัยให้แน่นหนาแล้วก็ก้มลงเก็บข้าวของของตัวอย่างเงียบตรงกันข้ามกับคนลากรถที่ออกท่าออกทางแล้วก็ด่ากันขโมงโฉงเฉงเป็นที่ขบขันแก่คนที่มุงดูอยู่โดยรอบในสายตาของเอ็ดนาบรูเนอร์มันเป็นภาพที่ตลกมากเธอก็เลยหัวเราะออกมาเสียงดังลั่น
แต่แล้วก็มีเสียงตำหนิขึ้นมาอย่างสุภาพจากมิสโคว่าฉันขอเตือนคุณหน่อยนะคะมิสบรูเนอร์อย่าหัวเราะแบบนี้ในที่สาธารณะอีกโอ้ฉันต้องขอโทษด้วยค่ะแต่พวกเขาทำท่าทางตลกมากเลยนะคะต่อหน้าคนตั้งมากมายทำไมถึงไม่สมควรที่จะหัวเราะล่ะคะคำสอนข้อหนึ่งของศาสนาพุทธที่มีมาแต่โบราณคือห้ามแสดงอาการขบขันในที่สาธารณะค่ะในฐานะที่เราเป็นแขกบ้านแขกเมืองของดินแดนนี้เราก็น่าที่จะปฏิบัติตามด้วยแน่นอนค่ะเอ็ดนาบรูเนอร์ตอบรับแล้วก็รู้สึกละอายใจแวบขึ้นมาเธอนึกถึงเพื่อนๆในอเมริกาบางคนที่มีนิสัยผงผางแล้วก็นึกหวั่นใจว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไปถ้าไปเจอเรื่องตลกแล้วก็รู้สึกขำจนอยากจะหัวเราะออกมาดังๆแบบนี้จากนั้นเธอก็ได้กลับมาที่บ้านของครอบครัวชไนเดอร์อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีมิสซิสแฮริกซึ่งมักจะพูดอะไรที่ไม่ค่อยเข้าหูมิสซิสแฮริกจากไปกับคณะมิชชันนารีเดินทางขึ้นเหนือไปทางแม่น้ำเป็นระยะทางไกลแล้วก็ครั้งนี้เอ็ดนาได้พบกับโรเบิร์ตและเกรซนอกเหนือจากท่านศาสนาจารย์เอกินซึ่งเป็นผู้นำการประชุมในวันนั้นและภรรยาของท่านแล้วก็มีผู้ร่วมประชุมอีก2คนที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนก็คือมิสเตอร์แคนนอนกรีนสต็อกแห่งลอนดอน SPG แล้วก็ท่านศาสนาจารย์แคริงตันทั้งคู่เป็นพ่อไม้สูงวัยในขณะนั้นสามีภรรยาคู่หนึ่งในหน่วยมิชชันนารีนี้อยู่ระหว่างลาพักกลับไปเยี่ยมบ้านอีกคู่หนึ่งไปทำงานต่างจังหวัดเป็นเวลา6เดือนแล้วก็ต้องมีคนอยู่โยงตามโรงเรียนต่างๆอีกแห่งละ1คนด้วยจึงทำให้เหลือพวกคริสเตียนเพียงไม่กี่คนที่จะช่วยกันถ่ายทอดแนวทางชีวิตที่แตกต่างให้แก่ชาวพุทธนับล้านคนหรือกว่านั้นได้ร่วมรับรู้อันนี้ก็หมายถึงหน้าที่การเป็นมิชชันนารีนะคะการประชุมประจำสัปดาห์มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับพวกผู้หญิงมิสบรูเนอร์จะรอคอยอย่างใจจดใจจ่อในการที่จะได้เข้าร่วมการประชุมนี้แล้วเพราะว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้เติบโตในแวดวงของคนเคร่งศาสนาการที่ต้องปฏิบัติตามประเพณีของที่นี่โดยนั่งคุกเข่ากับเก้าอี้เพื่ออธิษฐานเปิดการประชุมเป็นเวลานานๆก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทรมานใจไม่น้อยแต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่เธอได้เห็นกลุ่มคนที่มีอารมณ์ขันเหลือเฟือเหล่านี้สามารถจะอดทนกับการทำเช่นนี้ได้เธอก็เลยไม่ได้นึกรังเกียจอีกก็ต้องปรับตัวไปนานๆครั้งมิสคูเปอร์ก็จะชอบมาออกสังคมแบบนี้ด้วยเหมือนกันและเมื่อเริ่มออกเดินทางอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนั้นก็เห็นได้ชัดว่ามิสคูเปอร์สลัดมาดที่วังหลังของเธอทิ้งไปแล้วก็พยายามทำตัวเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีของเธองานแอทโฮมของครอบครัวเฮสก็นับว่าสูสีไม่แพ้งานที่สถานทูตเลยทีเดียวแต่ละแห่งก็จะมีสมาชิกขาประจำของตัวเองอยู่คือหมายถึงงานแอทโฮมที่จะเวียนกันจัดไปตามครอบครัวตามบ้านต่างๆของชาวอเมริกันนั้นแต่ละที่ก็จะมีขาประจำอยู่นะคะซึ่งมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าสำหรับพวกเราชาวมิชชันนารีนั้นเราได้รับเชิญให้ไปร่วมด้วยทั้งสองงานแต่พวกเราก็มักจะมีธุระยุ่งเสียจนไม่สามารถไปร่วมงานได้เป็นประจำอย่างพวกเขาค่ำวันศุกร์มิสโคพาฉันไปร่วมงานรับประทานอาหารเย็นที่โรงเรียนชายโรเบิร์ตและเกรซแฟรงกินซึ่งเป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางมากับฉันในเรือก็มาร่วมงานด้วยส่วนแขกอีกท่านหนึ่งคือสมาชิกระดับสูงของหน่วยมิชชันนารีของเราจากนั้นก็มีการบอกเล่าถึงความเป็นมาของหน่วยมิชชันนารีในสยาม
ซึ่งเป็นความรู้ที่เอ็ดนาบรูเนอร์เนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนว่าหน่วยมิชชันนารีในสยามนี้ตั้งขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่จากข้อมูลที่เธอได้รับรู้ก็คือในปีคริสต์ศักราช1828ศาสนาจารย์นายแพทย์กุสลาฟจากสมาคมมิชชันนารีแห่งเนเธอร์แลนด์และศาสนาจารย์จาคอบทอมลินจากสมาคมมิชชันนารีแห่งลอนดอนได้ลงเรือสำเภาเดินทางจากสิงคโปร์มากรุงเทพแล้วก็มาตกระกำลำบากอยู่กลางทะเลตลอดระยะทางประมาณ 1,000 ไมล์อยู่ถึง20วันในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินสยามยังทรงเห็นชาวตะวันตกเป็นศัตรูอยู่มากคนตะวันตกเท่าที่มีอยู่ที่นี่ก็มีเพียงพ่อค้าอังกฤษคนหนึ่งพระฝรั่งเศสรูปหนึ่งแล้วก็กงสุลโปรตุเกสเท่านั้นเองท่านกงสุลอนุญาตให้คนทั้งสองเข้าพักอยู่ในกระต๊อบเล็กๆภายในเขตที่ดินของท่านพวกเขาต้องทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเรียนภาษาและแปลพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการป่วยไข้เป็นโรคบิดจนแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ในที่สุดก็สามารถเดินทางกลับไปยังสิงคโปร์แล้วก็ไปวิ่งเต้นจัดการให้คณะแบปติสต์ในอินเดียช่วยพิมพ์ใบปลิวเผยแพร่ศาสนาให้อันนี้คือกลุ่มบุกเบิกนะคะศาสนาจารย์ทั้งสองเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยที่พวกเขารู้จักอันนี้คือการทำงานของมิชชันนารีชุดแรกที่เข้ามาบุกเบิกในสยามหลังจากนั้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา20ปีคณะกรรมการของกลุ่มมิชชันนารี3กลุ่มได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาทั้งหมด30คนค่ะก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นในระยะสุดท้ายของช่วงเวลา20ปีนั้นมีมิชชันนารีเหลืออยู่เพียง7คนเท่านั้นคนอื่นๆก็เสียชีวิตไปเพราะวัณโรคบ้างโรคบิดบ้างเป็นไข้แล้วก็เสียชีวิตระหว่างคลอดลูกบ้างมีอยู่คนหนึ่งเสียชีวิตเพราะว่าเป็นไข้ขึ้นสมองและภรรยาของมิชชันนารีอีกคนหนึ่งก็ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคอัมพาตแล้วก็ยังต้องเผชิญกับการระบาดของอหิวาตกโรคซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง 40,000 คนในคราวที่มีการระบาดหนักอีกด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีมิชชันนารีหรือชาวพื้นเมืองที่นับถือศาสนาคริสต์เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆแล้วเราทำยังไงกันเหรอคะถึงได้มีภูมิคุ้มกันขนาดนั้นคำตอบก็คือผมคิดว่าคงเป็นเพราะผู้ที่เปลี่ยนศาสนาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับพวกมิชชันนารีก็เลยได้รับประโยชน์จากยูกยาที่พอจะมีอยู่บ้างในเวลานั้นแล้วก็คงจะเป็นเพราะแรงอธิษฐานด้วยล่ะครับผมจำเวลาแน่นอนไม่ได้แล้วแต่หลังจากนั้นต่อมากลุ่มมิชชันนารีอีก2กลุ่มได้ถอนตัวออกไปคงมีแต่พวกเพรสไบทีเรียนเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่นี้ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับชีวิตและการทำงานในสัปดาห์แรกของมิสเอดนาบรูเนอร์บัลลี่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับการเล่าเรื่องสยามคือบ้านของเรางานเขียนที่เรียบเรียงจากข้อเขียนและบันทึกของเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่แมรี่บาลีสแตนตันเรียบเรียงค่ะเด็กวัฒนารุ่น100แปลนะคะห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อที่จะได้เห็นภาพของบ้านเมืองในยุคนั้นสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เหมือนกับได้ติดตามชีวิตของผู้หญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งที่เดินทางมาทำหน้าที่เป็นมิชชันนารีในประเทศไทยเพียงลำพังนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพการทำงานของมิชชันนารีในยุคนั้นด้วยในการที่มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์มาฟังกันต่อเลยนะคะในค่ำคืนนั้นค่ะมิสบรูเนอร์ก็พยายามที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมที่เธอจะต้องอยู่แล้วก็ทำงานด้วยให้มากที่สุด
เธออยากรู้จักมิสโคให้มากขึ้นแต่เธอก็ได้รับข้อมูลเพียงว่ามิสโคเรียนจบจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์มิสซูรีนอร์มอลและเวสเทิร์นเซมินารีในเมืองออกฟอร์ดรัฐโอไฮโอและเธอมาถึงสยามครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1878มิสโคไม่ได้ขยายความอะไรมากไปกว่านี้และเธอเองก็ไม่ได้พยายามรุกเร้าที่จะถามอะไรอีกฉันได้แต่นั่งนึกภาพสถานการณ์เมื่อ25ปีที่แล้วว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์ทรงเริ่มเปิดรับแนวคิดแบบตะวันตกเข้ามาในสยามต่อมาภายหลังฉันได้ทราบเพิ่มเติมว่าเมื่อมิสโคมาถึงครั้งแรกนั้นเธอถูกส่งไปประจำหน่วยมิชชันนารีที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งทางภาคเหนือและอยู่ที่นั่น5ปีก่อนจะย้ายมาที่โรงเรียนวังหลังชีวิตของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์ก็ผ่านไปอย่างน่าตื่นเต้นนะคะแต่ละวันก็มีอะไรให้ได้เรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและเมื่อสัปดาห์แรกของเธอในวังหลังผ่านไปจนถึงวันเสาร์เธอก็ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับวันยูเวนซึ่งเธอเรียกว่าหน้าที่อันน่าสะพรึงกลัวหน้าที่ที่เข้มงวดเหมือนกฎเหล็กคือห้ามหลบเลี่ยงหรือว่ามีข้ออ้างใดๆโดยเด็ดขาดเธออธิบายว่าวันอยู่เวรจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งซึ่งจะมีเสียงระฆังใบใหญ่ดังที่ระเบียงตึกนอนแล้วก็ไปสิ้นสุดในเวลาสามทุ่มตอนกลางคืนหลังจากที่ดูแลเด็กนักเรียนในช่วงเวลาท่องหนังสือเสร็จเรียบร้อยเธอจะต้องต่อสู้กับยุงฝูงใหญ่และความง่วงเหงาหาวนอนอยู่เป็นเวลานานถึง2ชั่วโมงเต็มๆมีอีกเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่หนักหนายิ่งกว่าการอยู่เวรนั่นคือวันพุธซึ่งเป็นวันทำงานเพราะว่าในวันนี้ต้องช่วยกันเอาน้ำมันก๊าซมาทาเตียงไม้สักเป็นร้อยๆเตียงในวันอยู่เวรมิสบรูเนอร์ก็ต้องลุกแต่เช้ามืดรีบแต่งตัวแล้วก็ไปตีระฆังปลุกเด็กนักเรียนตามเวลาซึ่งจะต้องตรงเวลามากช้าไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวนักเรียนพวกโตผลัดแรกจำนวน20คนก็จะยืนรอกันอยู่แล้วเมื่อเธอเดินไปหาพวกเขาที่อีกฝั่งหนึ่งของตึกนอนแล้วเธอก็มีหน้าที่พาเด็กๆกลุ่มนี้ไปยังโรงอาบน้ำนักเรียนแต่ละคนก็จะใส่ผ้าถุงที่ใส่นอนอยู่แล้วก็ถือผืนใหม่ไว้เพื่อใช้เปลี่ยนหลังจากตักน้ำอาบอันนี้ก็เห็นภาพนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราไม่ได้แก้ผ้าอาบน้ำในห้องหับที่มิดชิดเราอาบน้ำกลางแจ้งอาบรวมกันแล้วก็อาบโดยใส่ผ้าถุงอาบเสร็จก็เปลี่ยนผ้าผืนเปียกออกพอกลับมาที่ตึกนอนอีกครั้งหนึ่งเด็กนักเรียนก็จะต้องจัดเตียงโดยการรวบชายมุ้งตลบขึ้นไปเก็บเอาไว้ด้านบนแล้วก็จัดการดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงแล้วก็พับผ้าห่มฝ้ายเนื้อบางให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะนุ่งจงกระเบนโดยเลือกสีให้ถูกต้องตามวันนั้นๆซึ่งมิสบรูเนอร์ก็อธิบายบอกว่าผ้าจงกระเบนทำจากฝ้ายหรือว่าไหมมีขนาดกว้าง1หลายาว3หลาพวกเขาจะพันผ้าจากด้านหลังอ้อมตัวมาขมวดปมไว้ทางด้านหน้าให้แน่นและเรียบร้อยจากนั้นก็นำชายผ้าส่วนที่เหลือมาจับเป็นจีบอย่างแม่นยำแล้วก็สอดผ้านั้นลอดใต้วางขากลับไปเหน็บเอาไว้ที่เอวด้านหลังแล้วก็ใช้เข็มขัดเงินรัดให้แน่นอีกชั้นหนึ่งภาพที่นักเรียนเหล่านี้ทำอาการเหมือนกันก็คือก้มตัวโค้งลงไปข้างหน้าแล้วหันบั้นท้ายมาทางฉันต่างคนต่างง่วนอยู่กับการบรรจงนุ่งผนุ่งของตัวช่างเป็นภาพที่น่าขำมากทีเดียว20บั้นท้ายที่ดูแล้วทำให้นึกถึงนกกระจอกเทศและเมื่อพวกเขาสวมเสื้อคอกระเช้าสีขาวเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแต่งตัวของวันนั้นผมของพวกเขาสั้นมากจนแทบไม่ต้องเสียเวลาหวีเลยเพียงลูบน้ำมันใส่ผมลงไปให้เหนียวเกาะกันไว้ก็พอแถมท้ายด้วยการผัดหน้าทาแป้งผ
พวกเขาใช้แป้งจำนวนเล็กน้อยผสมน้ำอบไทยให้เหลวแล้วก็ประลงไปบนใบหน้าแล้วก็ปล่อยให้แห้งเป็นแถบขาวๆหนาๆฉันเองขอยอมรับเลยว่าต้องใช้เวลาระยะหนึ่งทีเดียวกว่าจะทำใจให้เห็นความงามจากการประทินโฉมแบบนี้ได้จากนั้นมิสบรูเนอร์ก็เล่าต่อว่าในสมัยของพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อมาคือรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีพระบรมราชโองการให้ผู้หญิงเลิกไว้ผมสั้นแล้วก็นุ่งจงกระเบนตามแบบของผู้ชายขนบธรรมเนียมนี้ก็ค่อยๆหายไปจากสังคมสยามคงเหลืออยู่แต่ในหมู่พระราชวงศ์สูงวัยแล้วก็สตรีในราชสำนักเท่านั้นที่ยังคงรักษาการแต่งกายแบบดั้งเดิมซึ่งมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าขนบธรรมเนียมโบราณนี้มีที่มาในแง่ของประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเก่งกล้าสามารถของหญิงชาวสยามเพราะว่าในสงครามกับพม่าครั้งหนึ่งเมื่อกองทัพสยามแตกพ่ายจนข้าศึกบุกประชิดเข้ามาใกล้ถึงเมืองหลวงผู้หญิงก็ได้ขออาสาร่วมออกศึกด้วยโดยแต่งตัวเช่นเดียวกับผู้ชายและการสู้รบของผู้หญิงกลุ่มนี้ก็มีส่วนช่วยทำให้สยามได้ชัยชนะในครั้งนั้นหลังเสร็จศึกผู้หญิงกลุ่มนี้ก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สามารถสวมใส่ผ้านุ่งตามแบบของผู้ชายต่อไปได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มิสเอ็ดนาบรูเนอร์ได้รับมานะคะแล้วก็มาบอกเล่าต่ออีกทอดหนึ่งถึงสาเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงในสมัยก่อนรัชกาลที่6เนี่ยคือตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจะตัดผมสั้นที่เรียกว่าผมทรงดอกกระทุ่มแต่ก่อนหน้านั้นนี่เป็นผมปีกด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มาเป็นผมทรงดอกกระทุ่มแล้วก็นุ่งจงกระเบนจะไม่ไว้ผมยาวเป็นเพราะปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะจากนั้นมิสเอ็ดนาบรูเนอร์ก็เล่าต่อว่าเช้าวันอาทิตย์ซึ่งอาจจะเป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเธอในสยามเนี่ยในขณะที่กำลังรับประทานอาหารเช้ากันตามเวลาปกติก็คือ7โมงเช้าเธอก็กำลังนึกสงสัยอยู่ว่าชีวิตในวันอาทิตย์ที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างมิสโคลดูเหมือนว่าจะอ่านใจเธอออกนะคะวันอาทิตย์เป็นวันที่เรายุ่งเหมือนกันค่ะเรามีชั้นเรียนศาสนาวันอาทิตย์ตอน9โมงเช้าแล้วก็มีพิธีนมัสการในโบสถ์ตอน10โมงมิสเตอร์เอกินจะมาจากโรงเรียนชายเพื่อนำนมัสการค่ะแล้วบ่ายวันนี้ฉันจะพาคุณไปร่วมพิธีของโบสถ์อังกฤษที่ตอนใต้ของแม่น้ำใกล้ๆกับท่าเรือที่คุณมาถึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เท่ากับว่าเธอจะได้เดินทางออกไปข้างนอกที่ค่อนข้างไกลทีเดียวก็ถือได้ว่าเป็นวันพิเศษของเธอนะคะซึ่งเธอก็บอกว่ามิสโคคงอยากจะให้รางวัลในการที่เธอต้องทำงานในวันอยู่เวรอย่างสับสนอลหม่านเป็นครั้งแรกคือเมื่อวานนี้เป็นวันอยู่เวรทีนี้การที่จะต้องเดินทางออกไปไหนไกลๆก็ต้องนั่งรถม้าไปซึ่งการได้นั่งรถม้าข้ามเมืองไปเงียบๆเป็นระยะทางไกลนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการส่งท้ายสัปดาห์แรกในสยามของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อกลับถึงห้องพักที่ร้อนอบอ้าวของเธอเธอก็เปลี่ยนชุดนอนแล้วก็นั่งลงเขียนจดหมายทั้งเนื้อทั้งตัวชุ่มไปด้วยเหงื่อตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
และก็ยังรู้สึกรำคาญผ้าสักหลาดยับย่นน่าเกลียดที่เธอได้รับคำสั่งให้พันหน้าท้องเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อรับประกันว่าจะปลอดปัญหาเกี่ยวกับลำไส้5เดือนต่อมาหลังจากที่เธอเขียนจดหมายกลับบ้านเป็นประจำทุกสัปดาห์เธอก็ได้รับจดหมายจากแม่ซึ่งคร่ำครวญต่อว่าทำไมเธอถึงไม่เคยส่งข่าวไปทางบ้านอีกเลยหลังจากจดหมายฉบับแรกนั้นมิสเอ็ดนาบรูเนอร์ร้องไห้อย่างขมขื่นใจเมื่อนึกถึงว่าแม่จะเป็นห่วงเธอมากขนาดไหนที่เธอเงียบหายไปอย่างนั้นคือจริงๆเนี่ยเขียนไปทุกสัปดาห์แต่แม่ไม่ได้รับได้รับฉบับเดียวมิสโคก็แจ้งเรื่องไปยังสถานทูตมิสเตอร์คิงก็ร้องเรียนไปยังไปรษณีย์ให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจดหมายหายไปไหนผลก็คือมีการค้นเจอจดหมายทั้งกองของเธอที่บ้านของบุรุษไปรษณีย์ท้องถิ่นทุกฉบับที่เธอส่งไปถูกฉีกเอาสแตมป์ไปค่ะโชคอย่างดีที่พวกเขาสามารถรวบรวมจดหมายคืนมาได้แล้วก็จัดการส่งไปให้แม่ของเธอพร้อมคำอธิบายทั้งหมดอันนี้เป็นปัญหาของการส่งไปรษณีย์ในสมัยนั้นนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ลงมาที่ระเบียงหน้าตึกตอน6โมงตรงมิสโครออยู่ที่นั่นแล้วนายขาวครูจากโรงเรียนชายของรัฐบาลกำลังเดินขึ้นมาจากท่าเทียบเรือหลังจากที่แนะนำให้รู้จักกันแล้วมิสโคก็ขอแยกตัวไปจากนั้นการเรียนภาษาไทยของเธอก็เริ่มต้นขึ้นโดยเรียนบนโต๊ะน้ำชานั่นแหละหนังสือที่ใช้เรียนก็คือแบบเรียนเบื้องต้นเล่มเก่าๆแบบเดียวกับที่เด็กนักเรียนทั้งประเทศเขาใช้กันเราใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าในวันนั้นกับอีกสัปดาห์ละ5ครั้งศึกษาภาษาสยามเพื่อให้ฉันอ่านออกเขียนได้ฉันต้องท่องพยัญชนะ44ตัวและสระอีก26รูปราวกับนกแก้วนกขุนทองฉันคัดพยัญชนะทั้ง44ตัวได้อย่างสวยงามไม่มีที่ติจนคุณครูขอให้ฉันคัดลงในสมุดของเขาอีกรอบหนึ่งเพื่อเขาจะได้เอาไปอวดเพื่อนๆฉันอยากจะบอกเขาว่าฉันน่ะเริ่มหัดวาดรูปมาตั้งแต่เล็กพอเริ่มจับช็อคเขียนกระดานได้ก็หัดวาดเลยนั่นแหละแต่ฉันไม่อาจจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ฉันรู้สึกดีจริงๆที่ทำให้คุณครูพอใจแต่เมื่อถึงเวลาที่ฉันแยกระดับเสียงที่แตกต่างกันของคำง่ายๆอย่างเช่นคำว่าข้าวไม่ออกฉันก็รู้ในฉับพลันทันทีว่าสำเนียงของฉันจะต้องแปร่งมากทีเดียวดูจากสีหน้าของคุณครูที่รับไม่ได้เอาเสียเลยและฉันก็ไม่เคยรู้จนกระทั่ง3ปีผ่านไปว่าภาษาสยามนั้นเหมือนกับเป็น3ภาษาที่ต่างกันภาษาหนึ่งสำหรับผู้คนรับใช้ผู้คนตามท้องตลาดและในคุกอีกภาษาหนึ่งสำหรับชนชั้นกลางและอีกภาษาหนึ่งสำหรับพระราชวงศ์เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการสะกดคำที่ฟังดูแล้วน่าอัศจรรย์ใจเป็นที่สุดเช่นคำว่าไซส์เวลาอ่านตัวสะกดออกมาดังๆมันจะฟังเหมือนประโยคว่า I saw my soul sigh โดยเน้นเสียงที่คำสุดท้ายฉันต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากกับการออกเสียงแม้แต่คำง่ายๆเช่นมาเพราะมันสามารถออกเสียงได้ถึง5ระดับมีทั้งเสียงตรงๆเสียงทุ้มต่ำลงเสียงกระชากสั้นๆเสียงยกสูงขึ้นหรือเสียงเน้นไม่เช่นนั้นฉันอาจจะเผลอไปเรียกใครสักคนว่าเป็นหมาหรือม้าได้ทั้งๆที่ฉันเพียงต้องการเรียกให้เขามาหาเท่านั้นเองนี่คือความลำบากใจหรือว่าความไม่คุ้นเคยของฝรั่งนะคะที่ต้องเจอกับปัญหานี้ทุกยุคทุกสมัยเป็นความแตกต่างในเรื่องของภาษาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยซึ่งฝรั่งจะยุ่งยากใจมากที่ต้องมาผันวรรณยุกต์5เสียงแบบนี้นะคะ
ผิดไปนิดเดียวก็ผิดความหมายแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่6สยามคือบ้านของเราเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่เขียนแล้วก็ลูกสาวของเธอนะคะก็คือแมรี่บาเล่สแตนตันเป็นผู้นำมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนเพิ่มเติมเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะติดต่อกับผู้จัดได้นะคะที่ Facebook ส่วนตัวค่ะรัศมีมณีนินนะคะค้นจาก Google ก็ได้ค่ะแอดเป็นเพื่อนแล้วอินบ็อกซ์ไปบอกกันด้วยนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วพบกันใหม่ที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsradio.com สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง